สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง DIY บายปีใหม่ชมคลิปแล้วชื่นชอบก็กดติดตามกันด้วยนะคะThank you.
ทำซ้ำตามรูปแบบของแถวที่1ถึงแถวที่4จนกว่าจะได้ความยาวตามต้องการ